วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจากตรงนี้แม้เสียนาทีให้เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบนความหวังที่เป็นโอกาสสักครั้งให้ฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ชีวิตที่มีจะเป็นบัญชีครับพี่น้องยังจำกันได้เรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างศึกแก๊งปลาไหลไฟฟ้ากับแก๊งปิงคือไฟวันนี้พวกเขากลับมาเจอศึกใหม่ที่ยากกว่าคนเตรียมพร้อมลุยลูกน่าจะครับมากันอย่างเท่แต่ตอนถึงวันจบเป็นแบบนี้ก็ตอนนั้นนะฉันจะวิ่งเข้าไปลุยกับหมาแล้วดีนะพี่ดอนห้ามไว้โอ้ยเก่งเก่งมากเลยถ้าฉันไม่ห้ามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแกมันก็โดนหมากัดดิเออแซวอะไรให้เกียรติฝ่ายบุแลกหน่อยครับหนูหน้าฝ่ายที่พูดอย่างกับแก๊งเรานี่มีเป็นร้อยคนเลยอ่ะเอ้ยอันวะเมื่ออะไรเนี่ยจากข้อมูลแล้วอาทิตย์เนี้ยแกนั่งเมื่อไป8ครั้งเป็นเวลาเกิน10นาที3ครั้งและสะดุ้งเอง2ครั้งและนี่เป็นครั้งล่าสุดที่แกสะดุ้งรวมเวลาแกเมื่อร้อยทั้งหมดเฉลี่ยครั้งละ5นาทีขอบคุณนะสำหรับข้อมูลแต่ใครถามเหรอฉันถามว่าไอเนี่ยมันเหม่อทำไมไม่ได้เหม่อนานแค่ไหนเล่นมันเลยพี่อะไรของแกเนี่ยเออาก็เดือดเออาก็เดือดเก็บแรงก็สั่งเค้งหน้านิ่มไปไปเอาไปถามดิไปดิตกลงแกเหม่ออะไรกันเนี่ยช่างเถอะยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยเรื่องไหนพี่อัพเอาเค้กหน้านิ่มหนึ่งถาดได้ครับเหมือนเดิมนะพี่ครับเอาเค้กหน้านิ่มสองถาดแกเอาสองงั้นผมเอาสามงั้นผมเอาสี่ครับงั้นผมเอาห้าเฮ้ยงั้นผมเอาหกครับงั้นผมเหมาน้องครับจะสั่งพี่ไม่ว่านะมีตังค์จ่ายกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีครับผมเอาแค่2ถาดก็พอเลยครับไม่มีตังค์อ่ะดิชนะแล้วได้อะไรอ่ะสังคมไทยมันแย่แค่ไหนแล้วเพราะคนน่ะมัวแต่เอาชนะกันไงไม่มีตังค์อ่ะดิขำอะไรครับผมรอแป๊บนะครับพี่ทั้ง2คนละ2ถาดนะเก่งกันจริงพี่ผมมีข่าวดีจะมาบอกแก๊งปลาไหลมันหลงคนเดียวเล่นงานมาเลยไหมไหนอย่าเพิ่งคิดอะไรพลการตอนนี้ต้องถามฝ่ายกลยุทธ์ของเราก่อนว่าเห็นด้วยยังไงเอาไงดูจากพื้นที่ที่แน่นหนากับแสงที่ตกกระทบจากดวงอาทิตย์เอียงลงมา30องศาตอนนี้แก๊งนั่นมาคนเดียวเหมือนแกะที่หลงฝูงเหมาะมากที่หมาป่าอย่างเราจะโจมตีในตอนนี้งั้นทุกคนเตรียมตัว5 4 3 2ลุกและแกก็มาเป็นฝูงแป๊บเดียวเองแล้วพี่แว่นล่ะพี่แว่นเหรออ๋อฉันส่งมันไปอ่านหนังสืออะที่หอสมุดมันจะได้มีความรู้กับเขาบ้างอ๋อเบื่ออะไรกันเนี่ยกินเค้กหน้านิ่มดีกว่ากินแล้วฟินจริงๆเลยเฮ้ยหมดยังเนี่ยถ้ายังไม่สั่งนะเค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตยังไม่หมดหรอกพี่ไปตั้งเนี่ยดิโอ้แล้วก็ไม่บอกอ่ะเอาไปเลย
มีอะไรก็บอกหัวหน้าแก๊งได้เลยนั่นก็เกินไปเรามีอะนะเราก็ช่วยกันธรรมดาเนี่ยมันกระเป๋าตังค์อีกติดล้างเนี่ยพี่ไม่มีอะไรเลยใช่เหรอไหนดูดิโอ้ no ทำหายอ๋อลืมไปว่าพี่เพิ่งเติมเกมไปขอโทษนะแบบนี้ไม่ได้นะพี่ถ้าเราไม่มีคลังสมบัติเอาไว้ซื้อเสบียงเราจะไม่มีแรงนะพี่เออจริงด้วยเราต้องใช้แผน2แล้วแหละโอ้โทรศัพท์นี่พี่จะเอาโทรศัพท์ไปขายเพื่อเอาตังค์มาให้พวกผมหน่อยนะฮัลโหลครับมาตังค์หมดแล้วครับครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับกันความที่อัสสลามุอะลัยกุมครับนี่ไงเงินเข้าแล้วนี่ไงแม่ตังก็จ่ายพร้อมเพย์ไงไม่เคยย้ายเหรอผมทำไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวพี่ทำให้พวกเองอ่ะนั่งเฉยๆเลยพี่ทำเองพี่ครับเอาเค้กน้ำนิ่ม3ชิ้นครับ3ชิ้นแล้วครับคงไม่ได้แล้วครับโต๊ะนู้นก็สั่งไปหมดแล้วครับของเราต้องรอพรุ่งนี้แล้วโต๊ะไหนครับโต๊ะนู้นนะครับอ๋ออันนี้ของผมเนี่ยครับครับอ้าวเล่นกันแบบนี้เลยเหรอช่วยด้วยครับเฮ้ยไม่เปิดไม่ได้หรอช่วยด้วยครับช่วยด้วยเฮ้ยนี่แกเป็นคนทำใช่ไหมเอ้าอะไรทำดีแท้แต่กลับโดนว่าว่าทำผิดเสียใจนะเนี่ยทำตัวเป็นคนดีฉันรู้ว่าแกไม่พอใจฉันเรื่องเมื่อวานแกเลยแก้แค้นในวันนี้เอาตัวเองมาตัดสินคนอื่นอีกแล้วเฮ้ยเสียใจรอบที่สองก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ทำเรื่องมันแล้วก็แล้วไปดิอย่าให้รู้นะว่าแกเป็นคนทำโอ้ยไปไหนกันเนี่ยบอกให้ร้องไม่ร้องไม่เป็นไรขอบใจนะพี่ดักเดินระวังหน่อยนะไม่เป็นไรบาเฟตนะพูดแต่คำอาหรับคนดูเขาก็ไม่เข้าใจดิมึงบาเฟตก็แปลว่าสิ้นเปลืองหรือฟุ่มเฟือยไงอ่ะไปให้ละก็มันอิ่มแล้วจะให้ทำไงกินเยอะก็ไม่ดีก็ซื้อไม่พอดีไงกินตอนหิวก็เป็นเงี้ยแหละเก่งจังสนใจเข้าแก๊งเราปะคนเก่ามันลาพักร้อนไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องว่าแต่อันเนี้ยใครกินเรากินเองแกนี่เองแกจะมาหาเรื่องอะไรอีกเรายังไม่ได้กิน
อะไรมานานหลายนาทีแล้วก็ดีนะของไม่เหลือแถมได้ช่วยเหลือพี่น้องอีกด้วยก็ได้ก็ได้แต่แค่ครั้งเดียวนะตัวเล็กแบบเนี้ยคงกินได้ไม่เยอะหรอกอันทำดีละขอบใจแกมากนะอิ่มกำลังดีเลยกระเป๋าตังค์เรากำลังโล่งเลยเอาเถอะนะได้ช่วยเหลือพี่น้องเจตนาดีแล้วอย่าเสียดายสิและเราจะตอบแทนอย่างเต็มที่อินชาอัลเลาะห์ภาษาลับอีกแล้วอินชาอัลเลาะห์แปลว่าหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์ขอบใจแกมากนะอับูบักเฮ้ยใส่ยาวเนี่ยช็อกโกแลตไงที่แกชอบอ่ะเนี่ยพอเป็นคนดีแล้วก็สงสัยแบบเนี้ยเสียใจนะเนี่ยก็พูดอย่างนี้ไงที่ดูไม่ดีเอาไม่เชื่อก็ตามใจเนี่ยเดี๋ยวลองชิมให้ดูเลยอุตส่าห์ซื้อมาถ่ายโทษเฮ้ยเงาเสียของเอามาเถอะเอามากินให้หมดเลยนะไม่หมดเสียใจแย่เลยอร่อยมากเลยช็อกโกแลตเลยเนี่ยแต่ว่ามันชาเหมือนไม่เคยกินเลยแม่โทรมาแล้วกลับบ้านก่อนนะอัสสลามุอะลัยกุมพี่ครับนี่โกโก้ปรับสูตรใหม่ครับไม่ได้ปรับครับมันเป็นกาแฟมอคค่าครับน้องนี่ก็เก่งนะเนี่ยกินกาแฟได้คืนนี้จะนอนหลับไหมทุกคนรู้กันบ้างแล้วใช่ไหมว่าที่ผ่านมาไอ้แก๊งนั้นน่ะมันทำอะไรให้เราบ้างแกรู้อ่ะไหนใครบอกไม่รู้รู้ครับรู้ครับรู้ครับเออดีมากนั้นพวกแกรู้ใช่ไหมว่าต่อจากเนี้ยต้องทำอะไรต่อแกรู้อ่ะฉันไม่เห็นรู้เลยก็พวกมันอ่ะทำเราไว้มากอีเอ้ยยิ่งพูดก็ยิ่งแค้นแล้วจะให้เราทำไงก็นับต่อจากเนี้ยนะห้ามยุ่งเกี่ยวติดต่อกับมันใครคนใดในกลุ่มเราติดต่อกับมันมันจะถูกไล่ออกเข้าใจนะนี่แหละครับสุดครั้งใหม่ที่เราต้องเจอส่วนจะเป็นยังไงในตอนต่อไปท่านผู้ชมก็รอติดตามกันนะครับท่านอยากพลาดละครตอนใหม่ของพวกเรากด Subscribe ด้วยนี่กด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 ดีกดกดแล้วกดกดด้วยกดปืนปลอมดีกว่าปืนปลอมนะเด็กๆนะปืนปลอมแต่เด็กๆต้องกดด้วยนะกดนะกดกดเรื่องกดกดกดสิกดกดให้กดนะยังไม่กดอีกเหรอกดสิกดเดี๋ยวจริงๆ